ที่พักแบบ Student House เนี่ยเป็นที่พักแบบที่3ซึ่งตอนนี้ได้รับความนิยมมากๆเลยสาเหตุที่มันได้รับความนิยมเนี่ยเพราะว่าราคามันไม่ได้แรงเหมือนกับตัวโฮมสเตย์ในขณะที่ตัวโลเคชันเนี่ยมันค่อนข้างใกล้กับตัวเมืองมากขึ้นโดยทั่วไปแล้ว Student House จะอยู่ในระยะทางประมาณสัก20นาทีจากตัวเมืองหรือน้อยกว่าขึ้นอยู่กับว่าบ้านที่เราเลือกเนี่ยมันเป็นบ้านไหนนอกจากนั้นแล้วมันยังมีข้อดีมากกว่าโฮมสเตย์อีกอย่างนึงก็คือเราสามารถที่จะเลือกได้เรียกว่าตอนที่น้องตัดสินใจเลือกเนี่ยน้องรู้แล้วว่าบ้านของน้องเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนอกจากนั้นเนี่ยมันยังมีความปลอดภัยในลักษณะของตอนที่เราจองไปเนี่ยคือเรารู้ว่าเราจองกับบริษัทนี้นะบ้านของเรามันอยู่ตรงนี้มันไม่เหมือนกับการจองตัว student house มันไม่เหมือนกับการจองตัวโฮมสเตย์ที่ตอนที่เราจองไปเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะได้บ้านหลังไหนโลเคชั่นอยู่ยังไงข้อเสียของตัว student house เนี่ยคือมันมีจำนวนค่อนข้างจำกัดและในบางเมืองก็อาจจะไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยเวลาที่น้องจองเนี่ยน้องอาจจะต้องเลือกเป็นออปชันมาว่าโอเคเลือกออปชัน1 2 3นะแล้วเดี๋ยวตอนที่พี่ดูให้เนี่ยพี่ก็จะมาดูไล่ให้ทีละอันตั้งแต่อันที่น้องอยากได้ที่สุดแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆการจอง Student House เนี่ยแบบที่พี่บอกว่าด้วยความที่มันอยู่จำกัดและตัวโลเคชันมันไม่ได้หลากหลายเท่ากับแชร์ House นะครับแต่ว่าสิ่งที่มันดีกว่าแชร์ House เนี่ยคือเงินของน้องเนี่ยปลอดภัยแน่ๆเพราะว่าเงินที่เราโอนไปให้เราไม่ได้โอนไปให้กับบุคคลเราโอนไปให้กับบริษัทนะครับอันนี้ก็คือเป็นการอยู่แบบ Student House วิธีการจองเนี่ยพี่สามารถจะช่วยน้องจองได้หรือว่าน้องสามารถจะดูเองก็ได้โดยที่ว่าพี่เนี่ยจะมีใส่ลิงก์เอาไว้ด้านล่างนะครับว่าในแต่ละเมืองเนี่ยมันมี Student House ที่ไหนเปิดอยู่บ้าง